สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9มีนาคมปีคริสตศักราช2019ผมจะบรรยายข้อสอบ SAT ฉบับที่สอบไปเมื่อวันที่6ตุลาคมปีที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นฉบับล่าสุดที่เปิดเผยเป็นทางการผมได้บรรยายมา2วันติดต่อกันวันนี้เป็นวันที่3ก็ยังจะเป็นส่วนของ Writing and Language Test ต่อและเรื่องที่บรรยายนั้นเป็นเรื่องที่3 Passage 3ชื่อเรื่องว่า Marsupials Lend a Hand to Science ข้อสอบมาจากฉบับที่สามารถหาดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยอยู่ในหน้าที่26 27ซึ่ง27นั้นจะสังเกตได้ว่ามันมีกราฟอยู่ด้วยและหน้า28 3หน้าด้วยกันข้อสอบมีทั้งหมด58หน้าด้วยกันนี่เป็นหน้าแรกส่วนหน้าสุดท้ายนั้นเป็นคำเฉลยซึ่งเป็นคำเฉลยที่ ETS จัดให้โดยตรงผมจะพาเข้าสู่การบรรยายณบัดนี้ครับเริ่มต้นในย่อหน้าแรกขึ้นต้นมาเขาพูดถึงเกี่ยวกับ marsupials นะครับ marsupials mammals that carry their young in a pouch are a curiosity among biologists because they lack a corpus callosumThe collection of nerve fibers connecting the two hemispheres of the brain. Marsupials, ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่จะแบกลูกของตนเองไว้ในถุงหรือกระเป๋าข้างหน้าท้องMarsupials ถือได้ว่าเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่ประหลาดในหมู่ของนักชีววิทยาเนื่องจากว่า Marsupials ไม่มี corpus callosum ซึ่งก็คือกลุ่มของเส้นใยประสาทที่เชื่อมระหว่างซีกสมองทั้งสองซีกนี่คือประโยคแรกข้อสอบทอฟเฟิลเคยออก pouch แปลว่าอะไร pouch ทอฟเฟิลเคยออกมาเท่ากับ bag กระเป๋าหรือถุงนะครับบางครั้งก็ออกมาด้วยการใช้คำว่า pocket ซึ่งสัตว์ประเภทนี้พอพูดปุ๊บเรานึกถึงจิงโจ้ทันทีเลยแต่มันมีสัตว์อีกหลายประเภทที่มีถุงอยู่หน้าท้องสำหรับไว้เลี้ยงลูกบางชนิดก็มีขนาดใกล้เคียงกับหนูเท่านั้นเองตัวเล็กๆสำหรับ curiosity นั้นมีความหมายเท่ากับ oddity หรือจะใช้คำว่า anomaly ก็ได้A curiosity and oddity and anomaly. ส่วนคำว่า corpus callosum คอนี่มันแปลว่าร่าง body. ส่วน callosum นั้นรากศัพท์มันแปลว่าแข็งเหมือนเรารู้จักทางศัพท์ทางแพทย์ callus
C-A-L-L-U-S Callus นึกถึงหนังกำพร้าส่วนที่มันไม่ค่อยมีความรู้สึกโดนอะไรเหยียบย่ำอะไรก็ได้ไม่เซนซิทีฟพูดง่ายๆก็เลยเกิดโวแคปในวงการโวแคปของ SAT ACT GRE GMAT อยู่คำหนึ่งก็คือ callous อย่างที่เห็นข้อสอบเคยออกถามว่า callous แปลว่าอะไร callous ออกมาด้วยการแปลว่า unfeeling แปลว่า unfeeling ก็คือใจดำที่ไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกสงสารคนใจดำแล้วก็เคยออกข้อสอบตรงข้ามกับคำว่า sensitive คือที่อ่อนไหวได้ง่ายสะเทือนใจได้ง่ายนะครับนั่นก็เป็นคำตรงข้ามที่ออกข้อสอบใน SAT GRE มาแล้วฉะนั้นทราบประกอบไว้ส่วนคำว่า hemisphere sphere แปลว่าโลก hemi ก็คือ semi แปลว่าครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งและที่นี้ถ้าทางด้านภูมิศาสตร์เรานึกถึงซีกโลกแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์อันนี้ก็คือซีกหนึ่งหรือด้านหนึ่งครึ่งหนึ่งของสมองสมองเรามีสองซีกซ้ายขวาฉะนั้นโทโฟถ้าถามว่าแปลว่าอะไรและออกมาหลายครั้งแล้วเนี่ยในความหมายนี้ hemispheres จะแปลว่า halves เท่านั้นเองครับแต่นี่คือประโยคแรกประโยคที่สอง in most other mammals the left hemisphere of the brain controls the right side of the body the right hemisphere controls the leftAnd the corpus callosum allows communication between the hemispheres. เขาบอกว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมส่วนใหญ่แล้วซีกสมองทางซ้ายเนี่ยควบคุมส่วนขวาของร่างกายส่วนซีกสมองทางขวานั้นจะควบคุมส่วนซ้ายของร่างกายแต่เส้นใยประสาทที่เราเรียกว่า corpus callosum นี้เนี่ยมันก็ทำให้การติดต่อระหว่างเป็นตัวเชื่อมการติดต่อระหว่างซีกสมองทั้งสองซีกแล้วต่อมาเข้าสู่คำถามในข้อแรกถ้าเราเห็นที่ขีดเส้นใต้ปุ๊บเรารู้เลยว่ามันไม่ถูกเพราะว่าไอ้คำว่า long เนี่ยมันแปลว่ามันมาจากวลีว่า for a long time เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องยาวนานนะครับฉะนั้น long นั้นมันจะไปกับ present perfect ดังนั้นในข้อ23นั้นจึงเป็นเรื่อง verb tense เกี่ยวกับการออกเรื่อง tense ต้องใช้เป็น perfect นะครับซึ่งจะได้แก่ข้อ C have long believed that คำตอบคือข้อ Cต้องเป็น present perfect tense scientists have long believed that นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันมานานว่า this structure enables complex tasks โครงสร้างอันนี้เนี่ยมันทำให้สามารถทำงานที่มันมีความสลับซับซ้อนได้By sequestering skilled movement to a single hemisphere, โดยการแยกให้ไปโดดเดี่ยวแยกไปอยู่โดดเดี่ยวแยกอะไรแยกการเคลื่อนไหวที่มีความชำนาญก็คือความถนัดในการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับไปสู่ซีกใดซีกหนึ่งของสมองเพียงซีกเดียว a single hemisphere without sacrificing coordinationbetween both sides of the body โดยไม่มีการสละโดยไม่มีการสูญเสียไม่มีการสละหรือสูญเสียการประสานงานกัน
ระหว่างร่างกายทั้งสองด้าน both sides of the body คำว่า sequester เป็นศัพท์ระดับของหนักไปทาง SAT GRE มากกว่า TOEFL แต่ TOEFL ก็เคยปรากฏบ้างแต่น้อยถือว่าเป็นคำยากมันมาจากคำว่า quest ซึ่งแปลว่าสอบแสวงหาเป็นคำเดียวกับคำว่า question ส่วน SE นั้น prefix มันจะแปลว่า apart ฉะนั้นสอบแสวงหาที่จะแยกมันออกมาแยกออกมาโดดแยกออกมาต่างหากฉะนั้นคำแปลของ sequester นั้นจึงนิยมแปลว่า isolate to sequester ก็คือ to isolate แยกออกมาโดดเดี่ยวออกมาแยกออกมาอยู่โดดเดี่ยวแยกออกมาอยู่ตามลำพังส่วน sacrificing ก็คือสูญเสียหรือสละฉะนั้นอาจจะแปลว่า giving up ซึ่งในกรณีนี้ก็ให้เส้นของ losing อยู่นั่นเองส่วน coordination coordination คือการประสานงานกันคำแปลอาจจะแปลยืดยาวในบางครั้ง TOEFL ก็จะออกมาด้วยการแปลง่ายๆว่า cooperation การร่วมมือกันการประสานงานกันก็คล้ายๆกับถ้าเอาคำเดียวมาแทนมันก็คือ cooperation นั่นเองตอนนี้ครึ่งหลังของประโยคนี้ this sequestration would explain handedness การแยกออกไปโดดเดี่ยวออกไปการแยกออกไปอยู่โดดเดี่ยวนี้ sequestration เป็นคำนามของ verb sequester ฉะนั้นเมื่อ sequester แปลว่า to isolate คำว่า sequestration ก็จะแปลว่า isolation นั่นเอง isolation this isolation ก็จะอธิบายถึงความถนัดมือข้างใดข้างหนึ่ง handedness แล้วก็อธิบาย handedness ว่าก็คือ the tendency to consistently prefer one hand over the other in humans handedness ในมนุษย์เราความถนัดมือซ้ายหรือมือขวาในมนุษย์เราและความ handedness นั้นสามารถอธิบายได้ว่าก็คือแนวโน้มของการที่จะเลือกใช้มือข้างหนึ่งมากกว่ามืออีกข้างหนึ่งเป็นประจำ consistently ก็คือ steadily อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นประจำทีนี้เขาถามว่าในข้อ24เราผ่าน23ไปในข้อ24นั้นเขาถามว่า one hand over the other ถูกหรือว่าจะต้องแก้เป็นข้อ B ข้อ C ข้อ D ถ้าเผื่อเราดูเราเห็นว่า one hand over the other มันสั้นกำลังดีส่วนในข้อ B ข้อ C นั้นยาวมากๆในข้อ D ก็ยาวกว่าพอสมควรยาวกว่าเกือบเท่าตัวเหมือนกันครึ่งเท่ากว่าฉะนั้นเราก็คงจะเดาได้ว่าข้อนี้มันเป็นเรื่องของความกระทัดรัดของภาษาคำตอบจะต้องเป็นข้อ A เราไม่สามารถที่จะเลือกในข้อ B C D ได้เพราะว่ามันเป็นภาษาที่ยืดยาดฟุ่มเฟือยนะครับโดยที่เราเองเราอาจจะเห็นได้ว่าเรามีคำศัพท์ที่สำคัญอยู่ก็คือ prefer นี่ภาษาอังกฤษ TOEFL เคยออกเท่ากับคำว่า favor to favor something ก็คือ to prefer something ฉะนั้นความหมายมันเหมือนกันและก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปพูดว่า one hand over the other เปลี่ยนมาเป็น one hand on a regular basis ความหมายมันก็เพี้ยนไปเราใช้ one hand over the other ถูกต้องแล้วเพราะ prefers one hand over the otherเราไม่พูดว่า prefer one hand on a regular basis แค่นี้นะครับมันไม่ถูกต้องส่วนในข้อ C ไปใส่คำว่า could be chosen ก็ทำให้ภาษาฟุ่มเฟือย
ดยใช่เหตุนะครับฉะนั้นเราผ่านข้อ24นี้ไปตอนนี้เราดูต่อมาข้อที่25ข้อ25ขึ้นต้นประโยคเขาบอกว่า however อย่างไรก็ตาม a recent finding of handedness in marsupials suggests that อย่างไรก็ตามข้อมูลที่พบเมื่อไม่นานนี้เกี่ยวกับการถนัดมือข้างใดข้างหนึ่งของสัตว์ของมาซูเพียลส์เนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่าแสดงให้เห็นว่า25 a trait other than the presence of a corpus callosum links as handedness.bipedalism เอา25ก่อน25นั้นเป็น punctuation punctuation ในที่นี้สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องเข้าใจว่าคำว่า other than นั้นมันทำหน้าที่อะไรมันมีความหมายอะไรแต่ก่อนอื่นเราพูดถึงศัพท์คำว่า trait ก่อน trait ก็คือลักษณะเป็น characteristics หรือ feature ซึ่ง TOEFL เคยออกแต่นี่คำว่า other than นี่มันแปลว่า apart from ทำหน้าที่เป็น prepositional phrase มันทำหน้าที่เป็น preposition นะฉะนั้นเมื่อมันทำหน้าที่เป็น preposition เนี่ยเราก็ต้องทราบว่าบุพบทนั้นเราจะสังเกตได้อย่างนี้บุพบทตามด้วยคำนามเราต้องบอกว่านามตามด้วยบุพบทแล้วก็ตามด้วยนามหลักเกณฑ์มันมีอยู่ว่าเราจะเติมคอมม่าไปไว้หน้าบุพบทไม่ได้เราจะเติมคอมม่าไปไว้หลังบุพบทไม่ได้นะแต่เขาไม่ได้ออกในส่วนหลังฉะนั้นเราอาจจะไม่พูดถึงมันคือบุพบทมันอยู่หลังนามอยู่ข้างหลังนามโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายวรรคตอนใดๆมาประกอบฉะนั้นหมายความว่าหลัง trait ใช้คอมม่าผิดหลัง trait ใช้เซมิโคลอนผิดหลัง trait ในที่นี้ใช้โคลอนผิดเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ย other than แปลว่านอกเหนือจาก apart from นอกเหนือจากหรือยกเว้นนะครับ except from นะบางครั้งก็มีเส้นของ except for นะครับตอนนี้ในส่วนนี้เวลาที่เราแปล apart from นี่นักศึกษาอาจจะสงสัยว่าทำไมมองคำว่า other than นี่เป็น prepositional phrase นักศึกษาลองคิดดูถึงวลีหนึ่งก็คือ to be different ตามด้วย from นักศึกษาจะได้ยินคนเตือนอยู่เรื่อยว่า to be different from
ามใช้ to be different than แต่ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะคนใช้จริงๆเนี่ยฝรั่งเจ้าของภาษาใช้จริงๆเนี่ยจะชอบใช้ to be different ตามด้วย than อยู่บ่อยๆมันมี sense ของ preposition อยู่ฉะนั้น other than กับ apart from เป็น prepositional phrase นะที่นี้ทำหน้าที่เป็น prepositional phrase ฉะนั้นจึงมีเครื่องหมายวรรคตอนอยู่ข้างหลังคำนามที่อยู่หน้า prepositional phrase ไม่ได้ในกรณีนี้ไม่ได้นะครับนั่นคือเรามี trait เป็น noun other than เป็น preposition prepositional phrase แล้วเรามี the presence เป็น noun อีกตัวหนึ่งถัดมานะครับตอนนี้ต่อมาครับต่อมาข้อที่26 26นั้นมันเป็นเรื่องของการใช้ preposition โดยตรงนะนั่นก็คือ link ไม่ได้ตามด้วย as ฉะนั้นในข้อ A ผิดเพราะ link ไม่ได้ตามด้วย aslink ไม่ได้ตามด้วย on ฉะนั้นผิดข้อ A ผิด link ไม่ได้ตามด้วย as link ไม่ได้ตามด้วย on แต่ link จะตามด้วย with หรือตามด้วย to แล้วก็โดยทั่วไปก็จะอยู่ในรูป passive ก็คือ to be linked with หรือ link สิ่งหนึ่ง with อีกสิ่งหนึ่ง to be linked with to be linked toแล้วก็จะเท่ากับ to be connected to หรือ to be connected with ฉะนั้นข้อ A และข้อ D ผิดส่วน correlates ไม่ตามด้วย from แต่จะตามด้วย with ฉะนั้นคำตอบได้แก่ข้อ B สำหรับในกรณีของข้อ B เนี่ย correlates with เนี่ยบางทีเราก็ใช้เป็น passive voice บางทีเราก็พูดว่า is correlated with แต่ว่ากระทัดรัดกว่าก็คือเราพูดเพียงแค่ correlates with พอแล้วไม่ต้องทำเป็น passive voice แต่ถ้าเป็นกรณีนี้ถ้าเผื่อเราอยากจะใช้ link หรือใช้ connected ใช้ verb to link หรือ verb to connect มันควรจะอยู่ในรูปที่เป็น passive voice สรุปอีกครั้งหนึ่ง26 link ไม่ได้ตามด้วย as link ไม่ได้ตามด้วย on กริยา link จะตามด้วย with หรือตามด้วย to ดุจเดียวกับ connect จะตามด้วย with หรือตามด้วย to ได้ correlates with แปลว่าอะไรแปลว่า isconnected with หรือ is connected to หรือ is linked with is linked to นั่นเองครับตอนนี้มาดูความหมายของประโยคนี้ A recent finding of handedness in marsupials suggests that a trait other than the presence of a corpus callosum correlates withhandedness มีการค้นพบเมื่อไม่นานนี้ค้นพบเกี่ยวกับการถนัดมือข้างใดข้างหนึ่งในสัตว์กลุ่มของพวก marsupials ทำให้เห็นว่า
ลักษณะมีลักษณะนอกเหนือจากหรือที่ไม่ใช่ present หรือ existence of corpus callosum นอกเหนือจากใหญ่ที่เชื่อมสมองสองซีกที่เรียกกันว่า corpus callosum เนี่ยนะครับก็มีลักษณะอีกลักษณะหนึ่งมีtrait อีกอันหนึ่ง feature อีกอันหนึ่ง characteristic อันหนึ่งที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการทำให้มาซูเปียลนี่ถนัดซ้ายหรือขวาและนั่นก็คือ bipedalism การใช้ขาสองข้างเดินการใช้ขาสองข้างเดินไบแปลว่าสองเพดแปลว่าเท้าแล้วก็เป็นคำเดียวกับคำว่า impede ที่แปลว่าเอาเหมือนกับเอาโซ่ตรวนไปล่ามเท้าไว้เพชรแปลว่าเท้าอิมแปลว่าในฉะนั้นโทโฟเคยออกอิมพีเท่ากับฮินเดอร์ไปเป็นอุปสรรคไปทำให้ช้าลงเหมือนกับเอาโซ่ตรวนไปล่ามเท้าไว้คำว่าเพชรมีรากศัพท์เยอะแยะมีคำศัพท์ที่สวยๆมาจากมันเยอะแยะแต่เราจะไม่พูดถึงโอเคครับผ่านไปดูย่อหน้าต่อมาก็อ่านที่ประโยคแรกก่อน Researchers at St. Petersburg State University and the University of Tasmania observed marsupial walking on either two legsbipeds or four quadrupeds and performing tests such as bringing food to their mouths นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย St. Petersburg State University นี่นะครับและมหาวิทยาลัย Tasmania ก็ไปสังเกตดู marsupials เดินไม่สองใช้ขาสองขาก็หรือก็ใช้ขาสี่ขาเดินแล้วก็ใช้งานใช้ขาทำงานอย่างเป็นต้นว่าหยิบอาหารเข้าปากThe scientists employ a mean-handedness index นักวิทยาศาสตร์employ ก็คือ use ใช้ส่วน mean นั่นก็คือ average แปลว่าเฉลี่ย TOEFL ออก employ แปลว่า use ใช้ดัชนีการถนัดมือข้างใดข้างหนึ่งที่เป็นค่าเฉลี่ยและก็ได้ข้อมูลว่า negative scores indicated a leftforelimb preference and positive scores indicated a right forelimb preference ทีนี้ในข้อนี้เป็น graph interpretation การตีความ graph ที่เขาให้มาฉะนั้นเราต้องดูภาพประกอบ
เราเห็นว่านี่ก็คือภาพกราฟรูปนี้ซึ่งเขาบอกว่า mean handedness index แล้วก็ scores of one-handed feeding in bipedal marsupials แล้วก็มีตัวเลขมี bipedal marsupials อยู่4ชนิดbrush-tailed batong, red kangaroo, red-necked wallaby. Eastern grey kangaroo. แล้วแต่ละชนิดก็มีค่าออกมามาซูเปียลทั้ง4ชนิดนี้ถ้าเผื่อค่าเป็นบวกก็จะถนัดซ้าย left forelimb preference forelimb ก็คือขาหน้าที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นมือส่วนถ้ามี handedness index ถ้ามีค่าเป็นลบก็จะถนัดขวาฉะนั้นสัตว์ทั้ง4ชนิดนี้มาซูเปียลทั้ง4ชนิดนี้นะจากค่าที่ปรากฏอยู่ในกราฟปรากฏว่าถนัดขวาถนัดซ้ายทีนี้เขาบอก negative scores indicated a left forelimb preference ซึ่งมันผิดไปจากความเป็นจริงเพราะถ้า negative score คือติดลบเนี่ยมันจะถนัดขวาและ positive scores indicated a right forelimb preference มันตรงข้ามกับความเป็นจริงถ้าเผื่อค่าออกมาเป็นบวกมันจะถนัดซ้ายฉะนั้นต้องกลับกันซึ่งกลับกันแล้วเนี่ยมันจะไปตรงกับในข้อดีครับข้อดีจะเป็นข้อที่ถูกต้อง positive scores indicated a left forelimb preferenceAnd negative scores indicated a right forelimb preference ครับก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เห็นในภาพอะถ้ามีค่าเป็นบวกแปลว่าถนัดซ้ายถ้าค่าเป็นลบแปลว่าถนัดขวาเรามาดูข้อ29อีกข้อหนึ่งเลยดูจากกราฟเนี่ยเขาบอกว่าข้อต่อไปนี้ข้อไหนสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลเป็นข้อที่สะท้อนอย่างถูกต้องถึงข้อมูลที่อยู่ในกราฟซึ่งคำตอบเนี่ยเราจะมองเห็นว่ามันอยู่ที่ในข้อ4ในข้อ4จะเป็นคำตอบ positive mean handedness index values between 0.4 to 0.6 นะค่าที่เป็นบวกคือข้างบนเป็นค่าบวกของความถนัดมือข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยค่าของมันเนี่ยอยู่ระหว่าง4ถึง6เป็นข้อที่ถูกต้องนี่คือ4ก็ยังไม่มีอันไหนต่ำกว่า4แล้วก็ถึง6ก็ยังไม่มีอันไหนเกินกว่า6ก็อยู่ระหว่าง4ถึง6จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดข้ออื่นนั้นจะผิดไปจากความเป็นจริงจากค่าที่ปรากฏอยู่ในกราฟผ่านไปครับมันออกจะน่ารำคาญที่เอาการอ่านกราฟเนี่ยมา
ออกข้อสอบในส่วนที่เป็น writing เพราะว่าคณิตศาสตร์ math มันก็มี section ของมันเองโดยเฉพาะไปออกในส่วนนั้นได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามเวลาเขาออกมามันก็ไม่ยากมันก็ดูได้ง่ายๆทำไปตามที่เขากำหนดมามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เวลาเราอ่านบทความอ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ในทางเน็ตมันมักจะมีกราฟแสดงค่าข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งที่มันอ่านกราฟนี่อาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเร็วกว่านะครับโอเคผ่านไปกลับมาดูที่ข้อ28ข้อ28ที่เขาพูดต่อมาเขาพูดบอกว่า while eating ในขณะที่กำลังกินอยู่เนี่ย the eastern grey kangaroo red-necked wallaby red kangaroo and brush-tailed bettong all bipedal marsupials prefer using their left forelimb as revealed by ในส่วนนี้เราหยุดตรงแค่นี้ก่อนเพราะ29เราทำไปแล้ว28เรายังไม่ได้ทำเราเห็นว่าในข้อนี้มันเป็นเรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอนมันมีมาซูเปียลอยู่4ประเภทฉะนั้นมาซูเปียล4ประเภทนี้เนี่ยประเภทที่1เราก็ต่อด้วยคอมม่าประเภทที่2เราก็ต่อด้วยคอมม่าประเภทที่3เราอาจจะต่อหรือไม่ต่อด้วยคอมม่าก็ได้แล้วก็มาเป็นประเภทที่4สำหรับรองสุดท้ายนั้น optional ครับในกรณีที่มันมีมากกว่า2ฉะนั้นหนึ่งก็คือ the eastern grey kangaroo สองก็คือ red-necked wallaby สามก็คือ red kangaroo ซึ่งปรากฏว่าเขาเอาคอมม่าไปไว้หน้าไว้หลังแอนซึ่งมันผิดเราจะต้องเลือกเป็นในข้อ B ถึงจะเป็นข้อที่ถูกต้องยี่สิบแปดข้อ A ผิดนะเป็นเรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอนคือคอมม่าเป็นหลักอย่างง่ายๆเราไม่สามารถใช้คำใช้เซมิโคลอนได้เพราะเซมิโคลอนนั้นทำหน้าที่เชื่อมประโยคสองประโยคไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไปใช้ dash ขีดยาวแม้ว่า dash นั้นเราทราบว่ามันสามารถจะแทนคอมม่าได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีบางกรณีแทนเข้าไปแล้วมันก็ผิดและข้อสำคัญก็คือหลังแอนยังดันไปใส่คอมม่าอีกซึ่งตรงนี้เรารับไม่ได้ตรงนี้รับไม่ได้ตรงนี้รับไม่ได้ตรงนี้รับไม่ได้ฉะนั้นคำตอบคือข้อ B นะครับในขณะที่กำลังกินอาหารอยู่เนี่ย while eating มาซูเปียลทั้ง4ประเภทนี้ prefer using their left forelimbชอบที่จะใช้ขาหน้าซ้าย as revealed by
หรืออีกในหนึ่งก็คือ as shown by อย่างที่ถูกแสดงให้เห็นโดยนะครับและเราก็ได้แก้ในข้อ29เป็น as shown by positive mean handedness index values between 0.4 and 0.6นั่นเป็นคำตอบคือข้อ4มันสะท้อนให้เห็นว่าค่าที่อยู่ระหว่างเป็นค่าบวก 0.4 ถึง 0.6 เนี่ยมันแสดงถึงการถนัดซ้ายนะสำหรับทั้ง4ประเภทนี้ for all four speciesแล้วเขาประโยคเขาสรุปทิ้งท้ายไว้แล้วก็จะโยงไปสู่ข้อต่อไปได้นะครับเพราะมันจะมี transition between paragraphs เข้ามาเกี่ยวข้อง these results suggest handedness among these animals ผลที่ออกมานี้เนี่ยมันเป็นการบอกมันเป็นการบอกให้รู้แสดงให้เห็นเป็นในถึงการถนัดมือข้างใดข้างหนึ่งในหมู่ของสัตว์เหล่านี้และสัตว์เหล่านี้ก็คือสัตว์ที่ใช้ขาสองขาเดินไม่ได้ใช้สี่ขาก็คือ these animals ก็คือหมายถึง bipedal marsupialsพวกนี้เป็น bipedal marsupials ครับก่อนที่จะผ่านไปเราดูหน้าตาของสัตว์ทั้ง4ประเภทนี้นะอันแรกนั้นก็คือeastern grey kangaroo และอันที่สองต่อมานั้นก็คือ red neck wallaby มาสุเปียประเภทที่สามก็คือ red kangarooและสุดท้ายก็คือ brush tail bettong ซึ่งเป็นหนูเหมือนหนูตัวเล็กๆ เลยนะครับเพียงแต่ภาพใหญ่แต่มันตัวเล็กนิดเดียววางก็อยู่บนมือเราเท่านั้นนะครับโอเคอย่างน้อยก็ได้เห็นภาพสักหน่อยนึงมันไม่ใช่สัตว์ที่เราคุ้นเคยจิงโจ้เราพอจะนึกออกแต่จิงโจ้ก็มีหลายพันนะครับและตัวบะทองก็เราไม่คุ้นเคยกับมันเลยชื่อนี้อย่างนี้เป็นต้นคนไทยไม่คุ้นเคยนะครับฉะนั้นดูภาพประกอบสักนิดหนึ่งก็อย่างน้อยก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นผ่านไปครับย่อหน้าต่อมาย่อหน้าต่อมาที่เขาถามแล้วแหละเขาถามอย่าลืมนะครับว่าเมื่อกี้ย่อหน้าได้ทิ้งท้ายไว้ได้การพูดว่า these results suggest handedness among these animals ซึ่ง these animals ก็คือ these bipedal marsupialsตอนนี้ต่อมาในข้อ30นั้นจะเป็นเรื่องของ transition between paragraphs ก็คือการผ่านจากย่อหน้า3ย่อหน้าที่แล้วมาสู่ย่อหน้านี้จาก2มา3นี่มันจะมีอะไรเป็นสะพานช่วยเชื่อมให้เกิดความต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเราอ่านในข้อ30
่านที่ตรงประโยค having four feet quadrupedal marsupials in the study did not show a strong preference for the use of one forelimb ถ้าเราอ่านดูเราก็จะรู้ว่ามันผิดที่มันผิดเพราะ quadrupedal นี่มันแปลว่าสี่เท้าอยู่แล้วเดินโดยใช้สี่เท้าอยู่แล้วฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมาพูดว่า having four feet ไม่จำเป็นต้องพูดว่า having four feet ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะคำว่า quadrupedal มันก็หมายถึงว่ามีสี่เท้าอยู่แล้วฉะนั้นเราดูในข้ออื่นข้ออื่น like most other mammals they could see in contrast to their bipedal counterparts they could the while using their forelimbs for eating เราจะมองเห็นได้ว่าน้ำหนักของมันนี่จะอยู่ที่การเปรียบเทียบและการเปรียบเทียบนั้นมันจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างมาซูเปียลส์ที่เดินโดยสองเท้ากับมาซูเปียลส์ที่เดินโดยใช้เท้าสี่เท้าที่เป็นจุดเด่นของเรื่องฉะนั้นนอกจากข้อ A ไม่ถูกแล้วในข้อ B ก็ไม่ถูกเพราะตัวเอกนี่มันไม่ใช่ไปเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอื่นๆอันนี้เป็นส่วนที่ผิดแต่ส่วนที่ถูกเพราะประโยคสุดท้ายของย่อหน้าที่แล้วได้ทิ้งท้ายไว้ theseanimals ก็คือ these bipedal marsupials ซึ่งจะมาเปรียบเทียบกับ quadrupedal marsupials ฉะนั้นข้อ C จะเป็นข้อที่ถูกต้องแต่ข้อ C เขามีศิลปะในการออกและภาษานี่สำหรับเจ้าของภาษานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเขียนแบบนี้นั่นก็คือ1In contrast to แปลว่า unlike In contrast to แปลว่า unlike ส่วน like แปลว่า in common with อย่างที่ TOEFL ใช้อยู่บ่อยๆได้ผมได้พร่ำสอนวลีสองวลีนี้อยู่บ่อยๆว่าไวยากรณ์ของ GMAT จะสำคัญเพราะ GMAT นี่จะเขียนให้มันดูสูงส่งขึ้นด้วยการใช้ in contrast to เวลาที่ออกในเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ like เท่ากับ in common with unlike ไม่เหมือนนี่เท่ากับ in contrast to แล้วต่อมาแทนที่จะพูดว่า they're bipedal marsupialsแทนที่จะพูดว่า they bipedal marsupials ภาษาที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็จะเขียนด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า marsupial ซ้ำซากเขาก็จะใช้คำว่า counterparts counterparts เคยออกข้อสอบ TOEFL ถามว่าแปลว่าอะไรแต่ TOEFL ออกมาด้วยการแปลว่า equivalence ครับ TOEFL แปลว่า equivalence ทดแทนกันได้ they bipedal equivalence they bipedalcounterparts และสิ่งหนึ่งที่ผมชอบพูดอยู่บ่อยๆก็คือผมชอบเปรียบเทียบฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ถ้าพูดถึงจุฬาและพูดว่า counterparts ของจุฬาหรือ equivalent ของจุฬาก็คือหมายถึงธรรมศาสตร์โดยไม่จำเป็นต้องพูดชื่อมหาวิทยาลัยหรือพูดถึงธรรมศาสตร์ก่อนแล้วพูดถึงว่า counterparts ของธรรมศาสตร์หรือ equivalent ของธรรมศาสตร์มันก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉะนั้น choice C เนี่ย จะ provide the best transition from the previous paragraph
เพราะเราต้องไม่ลืมว่าเมนเครมหรือเมนไอเดียของเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นการพูดถึงมาซูเพียลถนัดซ้ายถนัดขวาเนี่ยมันมีลักษณะที่อะไรเป็นตัวกำหนดตัวกำหนดอย่างหนึ่งก็คือถ้าเดินด้วยสองเท้ากับเดินด้วยสี่เท้ามันจะทำให้มีลักษณะของการถนัดมือซ้ายมือขวาเนี่ยในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งจะไม่มีโอเคส่วนในข้อดีไปคนละเรื่องเลย while using their four limbs for eating มันไม่เข้ากับเรื่องมันไม่ได้เป็น transition ระหว่างย่อหน้าที่แล้วกับย่อหน้านี้นะครับเราอ่านต่อให้จบในย่อหน้านี้ตรงข้ามกับ marsupials ที่เดินโดยใช้เท้าสองเท้า marsupialsที่เดินโดยใช้เท้าสี่เท้าเนี่ยในการศึกษาหรือในกลุ่มที่เอามาศึกษาเนี่ยไม่ได้แสดงความชอบมากกับไอการใช้ขาหน้าข้างใดข้างหนึ่ง for instance ยกตัวอย่างเช่น gray short tail opossumAnd sugar gliders were assigned mean-handedness values very close to zero. ก็มี quadrupedal marsupials อีกสองชนิดที่เขายกขึ้นมานั่นก็คือ gray short-tail opossumแล้วก็ sugar gliders ปรากฏว่าสองชนิดหลังนี้ถูกกำหนดถูกมอบหมายถูกกำหนดค่าความถนัดมือข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยนะขาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยค่าเฉลี่ยมาเนี่ยใกล้เคียงกับอยู่มีค่านี่อยู่ใกล้เคียงกับศูนย และนั่นก็หมายความว่า they use their right and left forelimbs nearly equally สัตว์สองชนิดนี้ซึ่งเดินด้วยเท้าสี่เท้าเนี่ยขาหน้าและขาหลังเนี่ยก็จะใช้พอๆกันนะไม่ได้ถนัดข้างใดข้างหนึ่งมากกว่านะครับดูภาพประกอบนิดหนึ่ง Gray short tail opossum นี่คือ Gray short tailed opossum นี่เป็นรูปเป็นตัวเดียวและภาพต่อมาเป็นภาพของsugar glider ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะฮะมันร่อนได้มันมีพังผืดอยู่ที่ตรงขามันกับท้องของมันฉะนั้นมันสามารถร่อนมันไม่ใช่บินแต่มันร่อนได้ร่อนจากที่สูงที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ตัวเลขครับตัวเลขนิดเดียวครับเพียงแต่ภาพใหญ่เท่านั้นเองแล้วครับผ่านไปเขาก็เลยได้ข้อสรุป in effect นี่สามารถมันไม่มีคำแปลเป๊ะๆ in effect นี่อาจจะแปลว่า in essence หรืออาจจะแปลว่า in consequence ในแง่เหมือนกับหรืออาจจะแปลว่า virtually นะครับหรืออาจจะแปลว่า in fact มันแปลได้เยอะแยะ
นะคือเมื่อมันเป็นเช่นนั้นมันก็เทียบเท่ากับว่า the study provided no evidence of handedness among quadrupedal marsupials การศึกษาดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้ให้หลักฐานของการถนัดขาข้างใดข้างหนึ่งขาหน้าข้างใดข้างหนึ่งในหมู่ของ marsupials ที่ใช้ขาเดินสี่ขานะครับนี่คือเนื้อเรื่องฉะนั้นย่อหน้านี้เป็นย่อหน้าของ quadrupedal marsupials ส่วนย่อหน้าก่อนหน้านี้เป็น bipedal marsupials bipedal marsupials นั้นมีความถนัดทางด้านใดด้านหนึ่งซึ่งในเนื้อเรื่องก็คือถนัดซ้ายเพราะว่าค่า mean handedness values เนี่ยมันมีค่าเป็นบวกก็เลยถนัดซ้ายแต่ในส่วนของย่อหน้านี้ quadrupedal marsupialsมีค่าของ mean handedness เนี่ยอยู่ที่ใกล้เคียงกับ0 0นั่นก็คือไม่ถนัดซ้ายไม่ถนัดขวานะนี่คือย่อหน้านี้ฉะนั้นดำเนินเรื่องต่อมาก็ต้องคำนึงถึง2ย่อหน้านี้ด้วย2ย่อหน้าที่พูดถึงไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับฉะนั้นดูย่อหน้าต่อมาในข้อ31เนี่ยเขาถามว่าประโยค kangaroos though still do not exhibit handedness to the extent that humans do โผล่มาถึงมนุษย์มันคนละเรื่องเขาไม่เน้นมนุษย์เขาเน้นที่ marsupials สองประเภทก็คือbipedal marsupials กับ quadrupedal marsupials ฉะนั้นคำถามที่บอก which choice presents a main claim of the passage มันก็เสมือนกับเป็นการสรุปเมนไอเดียของมันแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับ transition between paragraphs ที่ผ่านมาด้วยโยงมาถึงเมนไอเดียด้วยเมนครีมนะที่นี้ฉะนั้นข้อแรกไม่เหมาะเพราะข้อแรกเน้นไม่ได้เน้นที่มนุษย์ท็อปิก now เนี่ยมันเป็นเรื่องของ marsupials โดย marsupial พูดในแง่ไหนพูดในแง่ handednessความถนัดมือข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็เลยทำให้แยกออกมาเป็น bipedal versus quadrupedal marsupials ฉะนั้นมันไม่ได้มีเมื่อพูดถึงเมนครีมมันไม่ได้เกี่ยวกับมนุษย์ฉะนั้นถ้าเผื่อเราดูในข้อ C ข้อ C เมนครีมก็ไม่ได้เกี่ยวโยงกับmarsupial brain ไม่ได้ไปเน้นที่สมองเน้นที่สมองของ marsupial ซึ่งแม้ว่าจะมีการพูดถึงสมองก็คือมันมีการพูดถึงใยที่เชื่อมสมองสองซี่ซึ่งเป็นลักษณะที่แปลก
ของสัตว์ประเภท marsupials ฉะนั้นในข้อ4 there are many things scientists do not understand about the marsupial brain จึงเป็นข้อที่ไม่ถูกในข้อดีไปเน้นที่ other mammals additional studies on this phenomenon will need to be performed with other mammals ไม่ใช่ฉะนั้นคำตอบจะต้องเป็นข้อ B ครับเมนเครมนี่จะต้องเป็นในข้อ B เพราะข้อ B ก็ยังจะเป็นเรื่องเดียวกันต่อ For the marsupials in the study then ก็คือ therefore ดังนั้นสำหรับ marsupial ที่เรามาศึกษากันเนี่ยที่นำมาศึกษาเนี่ย handedness seems to be associated with bipedalism การถนัดขาข้างใดข้างหนึ่งขาหน้าข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยจึงดูประหนึ่งว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการใช้ขาสองขาในการเดินของ marsupials ซึ่งโยงไปถึง2ย่อหน้าที่ผ่านมาจาก2ย่อหน้าที่ผ่านมานั้นทำให้เกิดการสรุปก็คือ then for the marsupials in the study handedness seems to be associated with bipedalismต่อมาครับต่อมาอ่านแล้วยิ่งชัดขึ้นใหญ่เพราะประโยคต่อมาบอกว่า As the researchers noted the quadrupeds typically live in trees and employ all four limbsin climbing อย่างที่นักวิจัยได้บันทึกไว้ตั้งข้อสังเกตไว้ marsupial ที่เดินโดยใช้เท้าทั้ง4เดินเนี่ยโดยทั่วไปแล้ว typically generally normally live in trees มักจะอาศัยอยู่บนต้นไม้and employ all four limbs และใช้ขาทั้ง4 in climbing ในการปีน The bipeds on the other hand are far less arboreal ข้างฝ่าย marsupial ที่ใช้เท้า2เท้าเดินในทางกลับกันหรือเราแปลว่าอย่างไรก็ตามข้อสอบ TOEFL ออกมาหลายครั้งเคยถามว่า on the other hand แปลว่าอะไรใน reading comprehension และเวลาออกมาเขาจะแปลว่า however the bipeds however are far less arboreal Arboreal นั้นเราพูดอยู่บ่อยๆว่าแปลว่า tree dwelling อาศัยอยู่บนต้นไม้ dwell แปลว่าอาศัย arbor แปลว่าวันแปลว่าต้นไม้เรามี arbor day วันต้นไม้วันปลูกต้นไม้ arbor day แล้วก็ยังพูดต่อมาอีกว่า living thereFour limbs, relatively free. แล้วก็ปล่อยให้ขาหน้าทั้งสองขาเนี่ยเป็นอิสระเมื่อเปรียบเทียบแล้วคือเปรียบเทียบกับกลุ่มแรกคนละกลุ่มเปรียบเทียบกันอยู่ปล่อยให้เป็นอิสระเพื่ออะไรเพื่อเทสงาน
แล้วก็ต่อด้วย in whom ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ผิดเพราะมันเป็นเรื่องของการใช้ relative pronoun เพราะ test ไม่ใช่คนฉะนั้นจะไปใช้ in whom ไม่ได้นะจะต้องเป็น in which ต้องเป็น in which เราใช้ whose ไม่ได้เพราะ whose จะต้องมีนามอยู่ข้างหน้ามันติดกันเลย now อยู่ติดกับ whoseแต่ข้างหน้าเป็น preposition in มันจึงเป็นคำที่เราเลือกไม่ได้ what ก็ไม่ได้นะครับเพราะ which อันนี้แทนคำว่า test ซึ่งในงานนี้ในงานดังกล่าวในงานเหล่านี้ในงานดังกล่าวเนี่ย handedness may confer an evolutionary advantageการถนัดมือข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะให้ประโยชน์ให้ข้อดีทางด้านวิวัฒนาการนะครับconfer นี่สามารถเปลี่ยนมาเป็น bestow ได้ครับ potofo ออก may confer แปลว่ามอบหรือให้ may confermay bestow an evolutionary advantage ตรงนี้ดูแล้วน่าจะขึ้นต้นด้วย y ตัวใหญ่นะเช็คดูนิดนึงนั่นน่ะสิมันสะดุดนะครับตรงนี้ต้อง period แล้วตรงนี้เป็น y double u ตัวใหญ่นะครับโอเคประโยคค่อนข้างซับซ้อนในการเขียนนะครับของเรื่องนี้ฉะนั้นเราผ่านข้อ32ไปเป็น relative pronoun มาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเขาว่างี้และอ่านต่อให้จบก่อนควายThe majority of marsupials studied prefer their left forelimbs, while the majority of humans prefer their right remains a mystery, however. แล้วก็ยาวต่ออีกเปรียบเทียบต่อมาเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องผิดพลาดอยู่โอเคถูกต้องตรงนี้เป็น now cross นะครับ Why the majority of marsupials studied prefer their left forelimbs while the majority of humans prefer their right ทั้งหมดนี้เป็นประธานนะครับตั้งแต่จุดนี้จนถึงจุดนี้ผมใช้สีเขียวแล้วกันทั้งหมดนี้เป็นประธานนะครับเป็น now clause why the majority of marsupials studied preferred their left forelimbs while the majority of humans prefer their right ทั้งหมดนี้เป็นประธาน remains a mystery เ
however แล้วยังไม่จบอีกยังยาวต่อมาด้วยการพูดว่า as does the mechanism by which in the absence of a corpus callosum the hemispheres of the marsupial brain communicate โอ้โหประโยคนี้เหลือกินจริงๆเราเริ่มต้นด้วยการแปลคำว่า however ก่อนอย่างไรก็ตามทำไมมาซูเปียลที่เรานำมาวิจัยเนี่ยนะครับมาศึกษาเนี่ยถึงถนัดซ้ายมากกว่าถนัดซ้ายในขณะที่มนุษย์ส่วนใหญ่แล้วถนัดขวาเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมมาซูเปียลถึงถนัดซ้ายขณะที่มนุษย์ถนัดขวาเนี่ยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเนี่ย remains a mystery ยังคงเป็นสิ่งที่ลึกลับยังเป็นสิ่งที่เข้าใจยาก a mystery ก็คือ a puzzle เช่นเดียวกัน as does the mechanism by which in the absence of a corpus callosumThe hemispheres of the marsupial brain communicate. และก็ที่ลึกลับพอๆแต่ลึกลับเช่นเดียวกันก็คือกลไกซึ่งโดยกลไกอันนี้เมื่อไม่มี corpus callosum ซีกทั้งสองซีกของสมองของมาซูเปียลเนี่ยติดต่อกันได้อย่างไรด้วยกลไกอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลึกลับหาคำตอบไม่ได้ในเมื่อไม่มี corpus callosum แล้วสื่อกันได้อย่างไรตอนนี้ในข้อนี้เขาบอกว่าให้หาประโยคสรุปที่มันผมอาจจะใช้คำสั้นๆว่า logical conclusion แต่เขาเขียนได้ยืดยาว the writer wants to conclude the passage by recalling a topic from the first paragraph that requires additional research which choice best accomplishes this goal สรุปสั้นๆก็คือlogical conclusion logical conclusion แล้วก็ต้องไม่ลืมนึกถึง main claim main idea ต้องไม่ลืม topic ของเรื่องมันคืออะไรฉะนั้นตั้งแต่ตอนต้นเรื่องถ้าเผื่อเราดูตั้งแต่ต้นเรื่องที่พูดมา marsupials mammals that carry their young in a pouch are a curiosity among biologists because ตรงนี้เลยครับ they lack a corpus callosumซึ่งก็คือ the connection of nerve fibers connecting the two hemispheres of the brain ซึ่งมาซูเปียลไม่มีไม่มีเยื่อไม่มีเส้นใยประสาทกลุ่มเยื่อกลุ่มเส้นใยประสาทที่เชื่อมสมองสองซีกสองครึ่งสองซีกเนี่ยเชื่อมให้ติดต่อกันได้นะมันเริ่มต้นมาอย่างนี้ฉะนั้นในส่วนทั้งข้อสุดท้ายที่เขาเน้นใช่ไหมเขาเน้นบอกว่า the writer wants to conclude the passage by recalling a topic from the first paragraph ซึ่งก็คือตรงส่วนที่เกี่ยวข้องกับ corpus
callosum ฉะนั้นคำตอบในข้อ A ตัวมันเองมันสอดคล้องกันเลยกับประโยคแรกการพูดว่า as does the mechanism by which in the absence of a corpus callosum the hemispheres of the marsupial brain communicate ติดต่อกันได้ยังไงในเมื่อไม่มี corpus callosum callosum ฉะนั้นข้อ A เป็นข้อที่ถูกต้องส่วนในข้อ B ไปเน้นที่มนุษย์มันไม่ใช่ตัวหลัก Though researchers should not neglect the sizable minority of humans who are left-handed left-handed ก็น่าจะมีไฮเฟนขั้นถึงแม้ว่านักวิจัยไม่ควรละเลยจำนวนหมู่น้อยคนมนุษย์หมู่น้อยซึ่งก็มีขนาดใหญ่พอสมควรแม้จะเป็นชนหมู่น้อยแต่ก็เยอะพอสมควรใหญ่พอสมควรไซส์เซเบิลเนี่ยผู้ซึ่งถนัดซ้ายคนละเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักใหญ่ของเรื่องในข้อ C and scientists believe thatStudies like this one may someday yield insights into the causes of certain neurological disorders. ไปกันใหญ่เลยโผไปถึงความผิดปกติทางประสาทเลยนะฮะซึ่งไม่ใช่เป็นเมนไอเดียของเรื่องไม่ใช่เป็นเมนเคลมของเรื่องในข้อดี and an additional study is planned to study handedness.In other animals that stand upright only some of the time การศึกษาเพิ่มเติมถูกวางแผนไว้เพื่อที่จะศึกษาถึงความถนัดมือข้างใดข้างหนึ่งหรือขาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมือข้างใดข้างหนึ่งในหมู่สัตว์ที่ยืนตัวตรงเฉพาะบางคราวบางเวลาเท่านั้นเหมือนกับลิงอย่างเงี้ยบางทีมันยืนตัวตรง stand upright เคยออก TOEFL เท่ากับ stand erect เท่ากับ stand erect เคยออก TOEFLนักศึกษาครับวันนี้ใช้เวลาน้อยไม่ถึงชั่วโมงครึ่งดีนะครับเพราะว่าไม่ได้แตกศัพท์อะไรมากมายหรืออีกในหนึ่งก็ไม่มีศัพท์ให้แตกอะไรมากนะครับในวันพรุ่งนี้จะเป็นการบรรยาย reading ของ essay writing and language test ของ SAT เรื่องสุดท้ายก่อนที่จะพาเข้าสู่ reading 5เรื่องของ SAT นะครับฉะนั้นวันนี้ผมขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ